กราบเรียนบิชอป CVO สิริพงษ์จรัสศรีประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีโอกาสวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่55ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมปีคริสตศักราช2021แผนกสื่อมวลชนสังฆมณฑลจันทบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสื่อมวลชนในระดับชาติร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเพื่อรณรงค์ให้บรรดาสัตบุรุษได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำสื่อที่ดีเป็นผู้รับสื่ออย่างชาญฉลาดและผู้ส่งต่อด้วยความรับผิดชอบทั้งนี้กิจกรรมต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นในส่วนของสังฆมณฑลจันทบุรีมีดังต่อไปนี้คือ 1. ส่งสารของพระสันตะปาปาฟรังซิสโอกาสวันสื่อมวลชนไปยังวัดต่างๆในเขตสังฆมณฑลจันทบุรีพร้อมทั้งนำสารของพระสันตะปาปามาทำสรุปย่อทำวิดีทัศน์ทำภาพอินสตาแกรมและประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง Facebook ของสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี 2. จัดนิทรรศการวันสื่อมวลชนซึ่งนำเสนอประวัติแผนกสื่อมวลชนของสังฆมณฑลจันทบุรีงานของแผนกสื่อมวลชนในด้านต่างๆเช่นการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิตอลรายการถ่ายทอดสดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในช่องทางต่างๆงานสื่อมวลชนของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยโดยใช้ช่องทาง Facebook YouTube และ Instagram 3. บันทึกรายการ3รายการโอกาสวันสื่อมวลชนสากลซึ่งจะออกอากาศในรายการสุขสันต์วันสื่อคำแอนซีซึ่งจัดทำโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยตั้งแต่เวลา 7:30 นจนถึงเวลา 18:30 นได้แก่รายการที่1แนะนำสื่อมวลชนสังฆมณฑลจันทบุรีออกอากาศเวลา 10:10 น 2. รายการดนตรีในสวนออกอากาศเวลา 12:45 นและรายการที่3รายการสื่อมวลชนสังฆมณฑลจันทบุรีออกอากาศเวลา 17:50 นโดยได้รับความสนับสนุนจากบาทหลวงเปโตอนุสรพงศ์สิริพัฒน์บาทหลวงยอแซฟสุทธิพงศ์สุขสำราญและบาทหลวงยอแซฟประธานตันเจริญในการเล่นดนตรีและขับร้องบทเพลงเมื่อวันอังคารที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญพระคุณเจ้าCVO สิริพงษ์จรัสศรีประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีได้ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดนิทรรศการวันสื่อมวลชนครั้งที่55ณบัดนี้ครับ